พูดถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงหนักที่สุดคงหนีไม่พ้นที่เขตลาดกระบังเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องมาตอนนี้ชาวบ้านบอกว่า7วัน8วันเป็นสัปดาห์แล้วนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วครับตอนนี้แต่ว่ากลิ่นเหม็นเน่ามันเริ่มส่งกลิ่นแล้วขณะเดียวกันในพื้นที่ทำมาค้าขายกันไม่ได้เลยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้ขายของไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคือรายได้มันไม่มีตอนนี้เดือดร้อนกันอย่างมากพาคุณผู้ชมไปติดตามหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นอย่างไรตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรายงานเข้ามาอยู่ที่ตลาดหัวตะเข้ที่ลาดกระบังนะครับไปติดตามพร้อมกันกับคุณพัฒพิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวโมโนทวิตี้9ครับเชิญครับค่ะคุณนนทกิจคะทีมข่าวโมโนทวิตี้9นะคะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายวันนะคะสถานการณ์ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะลดลงเรื่อยๆแล้วขณะที่น้ำที่ท่วมเข้าไปภายในบ้านเรือนของประชาชนนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะขุ่นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วค่ะที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้พบว่าน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วจากช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงอยู่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้ำได้ท่วมเข้าไปภายในบ้านเรือนหลายหลังโดยบ้านส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอาคารพาณิชย์บางบ้านที่มีการก่อปูนหน้าบ้านขึ้นมาสูงเพื่อกั้นน้ำอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะขณะที่บางบ้านก็ได้มีการนำเอากระสอบทรายนะคะมาวางกั้นน้ำส่วนบ้านที่เป็นพื้นที่ต่ำนั้นได้น้ำได้ท่วมเข้าไปภายในตัวบ้านนะคะบริเวณชั้น1ท่วมห้องนอนห้องครัวห้องน้ำจนต้องยกสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำซึ่งตอนนี้บ้านที่ถูกน้ำท่วมนะคะเริ่มมีการทยอยวิทน้ำออกจากบ้านแล้วรวมถึงบางบ้านนะคะก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กสูบน้ำออกมาเพราะว่าน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วทำให้เริ่มขุ่นและเริ่มมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดนะคะทำให้หลายร้านต้องปิดให้บริการไปจะมีแค่ส่วนเปิดแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นางสาวสุชาดายิ้มย่องบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า50ปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเพราะว่าในปี2554ที่ผ่านมายังไม่ท่วมหนักขนาดนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าบ้านเป็นพื้นที่ต่ำทำให้น้ำท่วมเข้าไปภายในบ้านพื้นที่ชั้น1ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าท่วมตั้งแต่ห้องน้ำห้องครัวห้องโถงแล้วก็หน้าบ้านนางสาวสุชาดายังบอกอีกนะคะว่าหลังจากน้ำมาก็กระทบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะการค้าขายเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารแล้วก็ขายกาแฟสดค่ะครัวไม่สามารถใช้ได้ทำอาหารไม่ได้ทำให้ขายของไม่ได้มา 4-5 วันแล้วเสียรายได้เยอะมากเฉลี่ยมากกว่า 1,000 บาทต่อวันอีกทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายก็มากด้วยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,000 บาททั้งค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านหากยังท่วมสูงก็ยังขายของไม่ได้แบบนี้นะคะก็คงต้องทำใจค่ะคนครัวของเราบ้านเขาก็น้ำท่วมคือเราให้น้องสาวมาทำไงคะพอน้องสาวมาทำเขาออกมาไม่ได้เขาอยู่ที่เทคโนก็ท่วมคือตอนนี้ทุกอย่างต้องปิดหมดค่ะกิจการทุกอย่างต้องหยุดหมดค่ะค่ะกระทบมากแล้วสิ้นเดือนนะคะค่าเช่าบ้านค่าที่ค่าอะไรต้องหาจ่ายด้วยค่ะมีคนทั้งนี้นะคะยังพบว่าบริเวณท้ายตลาดได้เปิดเดินเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขตลาดกระบังมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์นะคะแต่เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองยังคงสูงทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกไปได้เร็วค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะยังได้ไปสำรวจที่ประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองหลักที่ระบายน้ำเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้มีการยกระดับบานประตูระบายน้ำขึ้นสูง2เมตรมาตั้งแต่เมื่อคืนจากปกติแล้วจะเปิดอยู่ที่แค่60-70เซนติเมตรนะคะเพื่อให้น้ำนะคะทยอยระบายออกไปได้มากขึ้นโดยน้ำจะไหลผ่านไปยังประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือป่าและระบายออกคลองพระโขนงออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังค่ะครับขอบคุณคุณพัฒพิชาราชรินทร์นะครับผู้สื่อข่าวโบโนทวิตี้9ของเราลงพื้นที่ไปติดตามเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นไม่ใช่แค่น้ำท่วมขังแล้วแต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆตามมาน้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่าเรื่องของรายได้เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็มีปัญหาแล้วนะครับ